พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันทิ้งไปเล่นอะไรกันได้เวลาไปโรงเรียนแล้วเร็วไปเร็ว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 ไปลงมาลงมาไปไปแต่งตัวที่ไม่กิฟเลยไม่กิฟรออยู่ไปอาบน้ำกันไปเข้าไปอาบน้ำเร็วตรงนี้นะครับจะเป็นจำลองว่าเราอาบน้ำอยู่ตรงนี้โอเคอาบน้ำอาบท่าเปิดฝักบัวหน่อยโอเคใส่ยาสระผมโอ้โหแปรงฟันแล้วเหรออาแปรงฟันถือว่าแปรงฟันเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปใส่ชุดใส่ชุดใส่ชุดตรงนู้นเลยตรงไม่กิฟเลยไปอุ้ยอุ้ยทุกคนนุ่นระหว่างที่เราแต่งตัวเราเจอแกะตัวเล็กนี่น่ารักมากอุ้ยน่ารักน่ารักโอ้ยขับเดินแล้วขับไปหาไม่กิฟแล้วไปไปโอ้โหกระโดดกระโดดแกะตัวนี้กระโดดไปหาไม่กิฟอุ้ยแล้วเราจะไปโรงเรียนทันไหมเนี่ยเราเอาแกะไปโรงเรียนไหมนะไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปแกะไปหาไม่กิฟแล้วระหว่างที่เราเตรียมตัวจะไปโรงเรียนนะครับเราเจอแกะแต่ว่าเด็กๆเด็กๆไปแต่งตัวก่อนไปแต่งตัวที่ไม่กิฟก่อนนี่ก่อนจะไปนะครับเราก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยเพราะช่วงนี้ฝุ่นละออง PM 2.5 เยอะมากๆไม่กิฟเป็นคุณแม่ใช่เป็นแม่ค้าไม่ใช่แม่ค้าหน้ากากอนามัย 6G Max Optimax ช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากๆดูสิใช่ฟ้าแบบถ้าเราออกจากบ้านอยู่ใช้ชีวิตกลางแจ้งอ่ะเราก็ควรจะไม่ใส่จะออกไปแล้วใช่ไหมอ่ะน้องบิงจัดไปสักหนึ่งบทเพลงน้องบิงอภัยค่ะใส่เลยแล้วของพี่ไบ๊มีไหมพี่ไบ๊อยู่ป.2 แล้วนะของพี่ไบ๊มีเขามีไซส์เด็กโตมาแล้วนะทุกคนโอ้มีไซส์เด็กโตด้วย 7-9 ขวบก็มีอ่ะให้น้องไบ๊ไปเลยครับน้องบิงน้องบิงหนูเอาตุ๊กตาไปด้วยเหรอไปเร็วไปเร็วไปให้รีบใส่เร็วอันนี้เป็นลายหมีใช่ลายหมีสีชมพูขนาดพอดีไม่คิดรถมาแล้วไปเร็วไปขึ้นรถอะไรอีกอะไรอีกเขามีสายคล้องแมสแล้วก็ที่ปรับสายด้วยของไว้อาจจะเร็วมาใส่สายคล้องแมสก่อนเดี๋ยวค่อยปรับก็ได้แม่พันไปให้โอเคเมื่อกี้พันให้หน่อยบายไปรอบนรถเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ตามมาขึ้นรถอุ้ยอุ้ยอุ้ยบนรถเราเจอตุ๊กตาหมีอีกตัวนึงทุกคนเรามีตุ๊กตาหมี2ตัวน้องบิงเอาตัวเล็กไปส่วนพี่ไว้ตัวใหญ่สมมติว่านี่คือรถตู้นะครับรถตู้คันนี้จะไปส่งเราที่โรงเรียนจัดอ้าวลูกฉันยังไม่ได้ใส่หน้ากากขอใส่หน้ากากให้หน่อยลูกฉันต้องใส่หน้ากากไม่ใช่แม่ใส่หน้ากากให้หน่อยค่ะโอเคเขาจะแถมที่ปรับระดับใช่ไหมถ้าเราซื้อแพ็คใหญ่อะกระป๋องอะเขาจะแถมสายคล้องแม่แล้วก็มีตัวปรับระดับให้โอเคไปต่อเราใกล้จะเคารพธงชาติแล้วไปอันนี้ต้องสตาร์ทเองเหรอเนี่ยใช่รถคันนี้ต้องสตาร์ทเองดูดิเด็กๆเขาสตาร์ทแล้วมีหมีด้วยนะมีหมีตัวนึงโอ้ถึงแล้วเบรกตอนนี้นะครับมาถึงโรงเรียนแล้วเด็กลืมกระเป๋านักเรียนหรือเปล่ามาเอากระเป๋านักเรียนด้วยเราทำท่าใส่กระเป๋านักเรียนตอนนี้นี่นะครับนี่คือโรงเรียนของเราเหรอโรงเรียนของเรามีสนามเด็กเล่นแบบนี้เราจะขึ้นทางนี้เหรอครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นเสร็จแล้ววิชาแรกนะครับเป็นวิชาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์นะครับเราจะต้องให้อาหารสัตว์นะครับวิชาแรกเดี๋ยวเราลงตรงนี้กันครับมาและตอนนี้ถึงเวลาเรียนวิชาแรกกันแล้วต้องไม่ให้อาหารค่ะมาเร็วตอนนี้นะครับวิชาแรกนี่คือคุณครูไม่กิฟสวัสดีครับก่อนอันนี้เป็นต้นที่น้องแพะชอบกินมากๆคนละสองไปแต่เดี๋ยวก่อนนะน้องแพะยังตัวเล็กอยู่เขายังไม่หย่านมเราต้องป้อนนมเขาด้วยต้องค่อยๆป้อนดูไหมเดี๋ยวเขาสำลักนี่คือนมจากผู้คนที่เลี้ยงแพะเนาะคนที่เลี้ยงแพะเขาให้มาเราจะใช้นมเนี้ยให้ลูกแพะกินพร้อมไหมเราจะไปเรียนรู้วิธีการป้อนนมแพะให้อาหารแพะไปทางนี้แหละครับมาแล้วครับนักเรียนวันนี้เราจะให้นมแพะกันครับมาอ่ะบิ๊กเราป้อนสินี่กินแล้วมัมๆเลยเห็นไหมล่ะอ่ะให้พี่ใบมากใบอันนึงเขาชอบกินใบไม้อะตอนนี้เป็นเวลาที่เขากำลังอยากเคี้ยวครับเขากินนมมาประมาณ2เดือนแล้วตอนนี้เขาอยากเคี้ยวฟันเขาเริ่มงอกแล้วเดี๋ยวกินใบไม้เสร็จอ่ะเดี๋ยวเราจะให้กินนมอีกครั้งนึงเขาหาใบแล้วว่าอุ้ยอุ้ยใบรูปหน่อยใบรูปหน่อยโอ้ยใครกินของเขากินผมใบไปโอ้ยใครกินของเขากินทุกคน
น้องบายโดนกินผมเมื่อเขาขึ้นรถไปทุกคนขึ้นรถเร็วอย่าหมุนหมุนได้หมุนเบาๆเฮ้ยเขาเดี๋ยวเขาเวียนไปแล้วขึ้นรถแล้วอุ้ยเขาจะกินหมีตัวนั้นเอาละครับเอาละครับโอ้โหตอนนี้นะครับน้องไบค์ได้โอ้โหกล้ามขึ้นเลยโอ้โหบิงบ้างไหมบิงลองไหมโอ้ดูสิเขากินแรงมากเบาๆสิลูกเบาโอ้โหพ่อมั้งไหมมาเมื่อยมาครับมาตรงนี้มาใครอยากกินมาไม่มีใครกินแล้วหรองามมาใกล้ๆแล้วโอ้โหโอเคครับนักเรียนตอนนี้ถึงวิชาที่2แล้ววิชานี้คุณครูจะสอนให้เด็กๆรู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกันน้องบิงครับน้องบิงมีตุ๊กตามาโรงเรียนด้วยส่วนพี่ไบค์ไม่มีตุ๊กตามาเลยเราจะให้เด็กๆแบ่งกันเล่นนะอ่ะบิงแบ่งพี่ไบค์สินี่น่ารักมากแล้วเราก็แบ่งกันเล่นถ้าเรามีของเล่นเราก็ควรแบ่งกันเล่นสนุกสนานเลยดีไหมจริงไหมเด็กๆคิดว่าจริงไหมเป็นเรื่องจริงเลยเนาะงั้นเราก็ไปเล่นกันเลยครับไปไม่เล่นแล้วแต่ว่าไปขอเอากลับบ้านนะบ๊ายบายว่าไงคะพี่ไบค์ตุ๊กตาหนูไปอ่ะตุ๊กตาหนูเหรอใช่เนี่ยคุณครูเห็นไหมที่มันเป็นพาแดค่ะพี่ไบค์แย่งหนูไปอ่ะตอนแรกหนูก็ถึงมาเยอะแต่พี่ไบค์แย่งหนูไปไหนพาคุณครูไปดูสินี่ครับทุกคนเดี๋ยวคุณครูจะสอนนะให้เด็กๆรู้จักการแบ่งปันกันเรื่องจริงเลยนะมาคุณครูสอนให้ฟังหน่อยนี่เป็นหมีของใครคะของน้องบิงใช่ไหมแล้วทำไมอยู่กับพี่ไบได้คะพี่ไบแย่งหนูไปแย่งหนูไปหรือว่าขอได้ขอน้องบิงเล่นไหมลูกขอแล้วแล้วน้องบิงก็ขอคืนเหรอคะแล้วทำไมหนูไม่ให้คืนนะคะลูกอยากได้ยังอยากเล่นอยู่หรอเราต้องอันนี้ไม่ใช่ของเราเนาะเราต้องคืนเจ้าของเจ้าของเขาใจดีมากเลยนะแบ่งให้หนูเล่นใช่ไหมใจดีไหมลูกจริงๆอ่ะเขาไม่ให้หนูเล่นก็ได้นะเพราะว่าเป็นของเขาเนี่ยเขาใจดีไงเขาอยากมีเพื่อนเล่นเล่นด้วยกันจะได้สนุกสนานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจ้าของให้มาแล้วนี่ไม่ใช่ของเราเราต้องให้เจ้าของคืนนะแล้วเราก็เล่นด้วยกันมันก็จะสนุกโอเคไหมคะคืนเลยขอบคุณด้วยขอบคุณจริงด้วยขอบคุณที่แบ่งให้พี่เล่นไม่ต้องไหว้ก็ได้นี่แหละค่ะพอเราแบ่งปันกันแล้วก็จะสนุกด้วยกันเล่นคนเดียวไม่สนุกหรอกแล้วมีอีกอย่างนึงรู้ไหมอ้าวมีตัวยายแบ่งกันเล่นได้เลยพี่หมีที่อยู่บนรถตู้เรานี่นะไปเลยเราก็มีหมี2ตัวไปเล่นกันดีกว่าโอ้มีหางด้วยอ่ะโอ้โหตุ๊กตาหมีตัวใหญ่มากคุณครูบ๊ายบายนะคุณครูโอเคครับทุกคนและสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปที่เราได้มาเล่นสนุกมาเที่ยวที่พีมคาเฟ่แล้วเราก็มาพร้อม 6D Mat Optimate หน้ากากอนามัยสำหรับเด็กหน้ากากอนามัยที่บิงไบค์ชอบใส่นี่สำหรับเด็กเล็กแล้วก็มีสำหรับเด็กโต 7-9 ขวบและตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะทุกคนเราสามารถไปติดตามหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada โปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์นะมีแค่5วันนี้เท่านั้นนะโปรโมชั่นก็คือแบบกล่อง50ชิ้นจากราคา299บาทเหลือ249บาทราคาถูกมากแล้วก็แบบแพ็ค10ชิ้นนะแพ็คแบบเนี้ยจากเดิม69บาทตอนนี้ลดเหลือ59บาทใช่และยังไม่หมดเท่านี้โอ้ my god ซื้อ2ฟรี1สำหรับกล่องใหญ่เนี่ยกล่องใหญ่แบบเนี้ยนี่ถ้าเราซื้อกล่องใหญ่แบบเนี้ยถ้าเราซื้อ2กล่องนะเขาจะแถมอันนี้ไปเลยอีก1อันเอาไปเอากลับบ้านไปเลยงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบายด้วยนะบ๊ายบายไปเลยอุ้ยเอากลับบ้านไปแล้วแม่